เฮ้ยพี่ถูกพี่หรือเปล่าเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ Toyota Innova คันนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดินทางมาจากไหนเดี๋ยวต้องถามลูกค้านี่มาจากไหนครับบางพลีครับบางพลีสุราษฎร์การสุราษฎร์การครับผมทราบข่าวยังไงว่าที่นี่เขามีอ๋อดูจากทาง YouTube ด้วยครับติดตามอยู่นานไหมก็พอสมควรก็หลายเดือนอยู่หลายเดือนครับครับแสดงว่ารถมีปัญหาหรือว่าเป็นคนชอบรถอยู่แล้วรถไม่มีปัญหาแต่ชอบรถชอบชอบบำรุงรักษาชอบปรับปรุงชอบเติมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วเห็นอะไรใน YouTube ฮะคือเห็นเกี่ยวกับเรื่องควันดำนะแต่เมื่อก่อนเพื่อผมใช้รถวีโก้แล้วควันดำผมก็เลยสายมาใช้เป็นโนวารถเบนซินใช้วีออสแล้วก็มาเป็นโนวาเอาวีออสให้ลูกสาวครับก็เลยอยากจะมาอยากแก้ไขอยากเติมบำรุงรักษาประมาณนั้นใช่ไหมเคยใช้วีโก้แล้วควันดำใช่ไหมเข็ดประมาณว่าเข็ดดีเซลว่างั้นใช่ไหมแล้วก็มาใช้เบนซินใช้วีออสติดแก๊สป่ะไม่ติดไม่ติดนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยปกติทุกอย่างว่าตอนนี้ก็ตอนที่ว่ามานี่ก็คือวิ่งในเมืองอ่ะทานน้ำมันมันกินน้ำมันเยอะกินน้ำมันเยอะรู้สึกว่าอย่างนั้นรู้สึกว่าใหม่ๆก็ดีนะใหม่ๆก็ประหยัดดีหลังๆมาชักเริ่มกินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ประเอิญผมเป็นรถมือสองอ๋อครับแต่รู้สึกว่ามันกินมากขึ้นก็ประมาณนั้นประมาณนั้นก็เลยสนใจคือพอฟังจากดูจากไอ้ที่ว่าไอ้นั่นเขาบอกรถรุ่นนี้บางคนก็บอกวิ่งได้ถึง12กิโลก็เลยอยากจะมาดูว่าถ้าเผื่อเรามาอยากว่าถ้าเราบำรุงรักษาดีๆเนี่ยจะถึงไหมถึงเหมือนชาวบ้านเขาวิ่งกันได้ไหมถึง12กิโลลิตรอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เพราะ12กิโลลิตรนี่ถ้าเป็นตัวนี้เติมแล้วแก๊ส95แก๊ส91 95 95 95ก็ประมาณแต่นี่ผมตอนนี้ผมก็ใช้เป็นซุปเปอร์สุพรีมมันจะเกรดดีขึ้นกว่า95หน่อยดีกว่าหน่อยก็ยังไม่ถึง12กิโลลิตรมันก็ไม่ได้มันยังไม่ได้ใช่ไหมก็เลยมันอยากมันไม่ถึงอ่ะก็คือต่างจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดนี่ได้ประมาณก็ประมาณสัก10กิโล10กิโลลิตร10กิโลลิตรแต่ส่วนในเมืองนี่อยู่8กว่า8กว่าครับก็เลยอยากจะทำทั้งชุดเลยว่าจะดีขึ้นไหมจะดีกว่านี้ไหมใช่ไหมฮะก็เลยมาสนใจมาที่นี่ใช่ครับเติมเสร็จแล้วเมื่อกี้ไปลองขับมายังลองแล้วครับเป็นยังไงบ้างก็เพราะเคยเติมมาแล้วครับอ๋อเคยเติมมาแล้วเคยซื้อยาชุดนี้มาแล้วเคยเติมที่ซื้อเติมเองที่บางพลีแล้วซื้อที่บางพลีมีภาษาเราอยู่อู๋คุณต๋องก็พี่ต๋องโอเคครับผมก็คือเห็นประสิทธิภาพมันอยู่แล้วไม่ต้องเรียนมากใช่ไหมแต่คราวนี้มาถึงต้นตำรับเลยก็เลยว่าให้มาเช็คดูเลยว่าไม่อะไรยังไงกันแน่โอเคก็เลยว่าควรจะได้มากันให้มันเห็นกันไปอีกสักทีว่าเป็นยังไงก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าประสิทธิภาพคนดียังไงใช่ไหมดีอยู่แล้วอะไรทุกอย่างดีอยู่แล้วแต่วันนี้อยากมาเช็คให้ชัวร์อีกทีนึงจากต้นตำรับจากอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมแล้วอาจารย์ใหญ่ว่าไงคุยกันยังก็คุยแล้วก็มาเป็นอันนี้ก็มาเปลี่ยนหัวเทียนไปแล้วก็เปลี่ยนกองเบนซินไปเพื่อความสบายใจมั่นใจครับผมแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันพวกนี้ไปโอเคครับผมครับทางนั้นก็ฝากอะไรท่านผู้ชมที่อยากบำรุงรักษารถยนต์เหมือนเราหน่อยฮะก็มาที่นี่ก็สะดวกดีนะฮะแล้วอยู่ที่เราจะมันก็รถไม่ติดมากอ่ะอยู่ที่ความที่เราอยากจะมาหรือไม่อยากมาไม่ต้องพูดถึงในกรุงเทพไปแล้วนี่ยาววิ่งยาวใช้เวลาหน่อยใช้เวลาบางทีมันนี่เท่าไหร่สองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงก็สองชั่วโมงกว่าประมาณออกทางมอเตอร์เวย์ฮะมอเตอร์เวย์ก็มันก็อย่างว่าแหละฮะทางหลวงมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆถ้ามาเร็วกว่านี้จะโดนจะมีไปสั่งถึงบ้าน
โอเคครับผมก็ฝากเอาไว้นะครับถ้าอยากมาอบรมสาวอย่างนี้ก็เชิญอย่ายนจูนิ่งเนาะง่ายๆครับผมก็ฝากเอาไว้นะฮะถ้าอยากอบรมสาวรถยนต์แบบท่านนี้บ้างนะครับที่มีครั้งที่2แล้วใช่ไหมที่เติมน้ำยาชุดนี้ครั้งที่2แล้วรอบที่2แล้วที่เติมอยู่ก็เคยใช้อยู่ที่จะซื้อจากที่นู่นที่บางพลีนะครับอู่พี่ต๋องนะครับอู่ชื่ออะไรนะอู่พี่ต๋องผมจำชื่อกันไม่ได้แล้วอู่ชื่ออะไรอู่ต๋องเซอร์วิสต๋องเซอร์วิสใช่ไหมต๋องเซอร์วิสที่บางพลีนะครับมีน้ำยาของเราขายเหมือนกันนะครับก็ลองเข้าไปดูก็ได้เขาอยู่แถวนั้นนะครับน้ำยาเหมือนกันไปจากที่เดียวกันนะครับรับประกันคุณภาพเหมือนกันนะครับเคยอยู่ที่นี่เติมแล้วมีผลยังไงอยู่ที่นั่นเติมมีผลเหมือนกันเพราะที่นี่ยืนยันอยู่แล้วแต่เหตุที่มานี่เพราะอยากว่าจะมาคุยกับอาจารย์ใหญ่ให้มันชัดเจนไปเลยว่าไอ้มันจะดีกว่านี้ได้ไหมรถเราใช่ไหมครับผมโอเคก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ